สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดถ้ำปลาครับตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่นี่ก็เราเคยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าที่นี่มีจระเข้มีลิงป่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนหน้านี้เลยก็คือการขึ้นไปดูอะไรที่อยู่สูงๆข้างบนนะครับอย่างบนนู้นน่ะเราจะมองเห็นเจดีย์สีขาวอยู่ข้างบนใช่ไหมครับวันนี้เราได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสให้นำโดรนมาบินด้วยครับวันนี้เราก็เลยจะบินโดรนเพื่อสำรวจบริเวณพื้นที่สูงแล้วก็ขึ้นไปดูเจดีย์สีขาวตรงนั้นด้วยกันครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปบินโดรนดูกันดีกว่าว่าจะเจออะไรสวยๆบ้างครับก็จะดูพลุงพลังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าที่นี่ฮะมีลิงป่าจำนวนเยอะมากเลยครับดูเจ้าหมา2ตัวที่อยู่ตรงนี้ฮะก็น่าจะโดนถอนขนไปเยอะเลยนั้นก็เลยต้องระมัดระวังเวลาที่บินนะคุณผู้ชมครับผมก็ค่อนข้างจะคอนโทรลลำบากนิดนึงเนี่ยมีลิงเข้ามาดูแอบดูเราผมยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราจะบินได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่เดี๋ยวจะลองทำดูก่อนมาดูโดรนของเรานะมีลิงมาสังเกตเราด้วยครับผมนี่เดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดูกันครับตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการบินแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ติดปัญหานิดนึงเพราะว่าลืมเอาโทรศัพท์มือถือ iPhone มาครับเจ้า DJI นะฮะตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมเจ้าโดรนเนี่ยเหมาะกับการใช้กับตัว iPhone มากกว่าครับเพราะหากว่าใช้ Android ในการคอนโทรลนะครับผมเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากในส่วนของเว็บไซต์โดยตรงซึ่งไม่มีใน Play Store ฮะคุณผู้ชมฮะแตกต่างจากการใช้ iPhone ครับผมมาเรามาบินกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปบนนู้นกันนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าหากว่าแบตเตอรี่ยังเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาชมบริเวณรอบๆวัดครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้มาเที่ยวครั้งหน้าฮะจะได้แบบสบายๆเลยเห็นด้วยตาตัวเองก่อนที่จะมาเที่ยวจริงๆครับThank you.
็เป็นภาพมุมสูงที่บินจากโดรนครับคุณผู้ชมฮะมีน้องๆเล่นน้ำก็เลยถือโอกาสถ่ายให้ดูด้วยครับก็ถ่ายห่างๆเขานั่นแหละคุณผู้ชมครับผมหากมีโอกาสมาเที่ยวแม่สายครับผมหรือจะเป็นคนแม่สายคนเชียงรายเองมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะมาให้อาหารปลาให้อาหารลิงที่นี่ได้นะครับคุณผู้ชมมีจระเข้ด้วยแล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้ครับที่นี่เปิดทุกวันให้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาครับแม่สายมีของดีเยอะมากอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเที่ยวทัวร์ครับสวัสดีครับ